ที่ห้อยอยู่กลางอากาศหรือหัวที่อยู่ใต้ดินก็จะเป็นยาบำรุงกำลังเป็นยาบำรุงกำลังนะคะสวัสดีค่ะเคล็ดไม่รับกับป้าโบนะคะวันนี้ป้าโบจะมีอะไรมาฝากกันนะครับไปต่างจังหวัดมาไปที่บ้านก็จะไปได้นี่คืออะไรนี่คือหัวอากาศของกลิ้งกลางดงนะคะซึ่งอีกชื่อหนึ่งก็เป็นสบู่เลือดนั่นเองนะคะที่ป้าโบไปอ่ะข้างหลังบ้านมันจะเป็นป่ามาแล้วจะไม่แหวกไม่สามารถที่จะแหวกไปดูหัวที่อยู่ใต้ดินได้นะคะมันอยู่ในป่าหลังบ้านนะคะแต่ว่าต้นมันจะเลื้อยขึ้นมาที่หลังคานะคะก็ห้อยทะลุหลังคาที่ผุพังนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่กันมาหลายสิบปีแล้วนะคะนี่ค่ะก็ลูกของกลิ้งกลางดงนะก็จะห้อยกระโตงกระเตงลงมาแบบนี้เลยนะคะเป็นบ้านเก่าของป้าโบที่อยู่อำเภอบ้านบึงนะคะหัวกุญแจค่ะนะคะก็ถ่ายมาได้แค่นี้นะจะกลิ้งอยู่ที่พื้นก็มีนะคะหัวนี้นะคะลักษณะหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะคือกลิ้งกลางดงนะคะไม่ใช่ว่านพระฉิมนะคะว่านพระฉิมจะเป็นอีกหัวหนึ่งแล้วก็จะเป็นนี่คือว่านพระฉิมนะคะต้องหัวเล็กๆแล้วก็มีตุ่มที่ลื่นๆไม่แทงมือนะไม่ตำมือค่ะจะคล้ายนะคะคล้ายเหมือนแต่ไม่ใช่นะคะว่านพระฉิมนั้นจะหัวเล็กประมาณนี้แต่ตัวนี้ก็ไม่ใช่นะอันนี้ก็คือกลิ้งกลางดงขนาดเล็กนะคะยังอ่อนอยู่เดี๋ยวคลิปต่อไปป้าโบจะเอาว่านพระฉิมมาให้ดูนะคะต้นของว่านพระฉิมกับกลิ้งกลางดงลักษณะใบกระเถาก็ไม่เหมือนนะคะแต่อันนี้ใบก็คือจะเป็นเหมือนกับบอระเพ็ดตัวผู้แต่นี้คือบอระเพ็ดพุงช้างหรือกลิ้งกลางดงเป็นลูกอากาศนะคะลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะห้อยกระโตงกระเตงลงมานะคะคนละต้นกับพระฉิมนะคะจากตำราเภสัชกรรมไทยนะคะบอกว่าหัวที่อยู่ใต้ดินจากข้อมูลในตำราเภสัชกรรมไทยนะคะหัวที่อยู่ใต้ดินของกลิ้งกลางดงนำมาดองกับสุราลงดื่มแต่พอสมควรในแต่ละวันเป็นยาบำรุงกำลังบำรุงกำหนัดช่วยเจริญอาหารและอายุวัฒนะค่ะเห็นไหมคะปาดเนื้อข้างในเนี่ยจะเป็นสีเหลืองออกมาก็นี่ค่ะรสชาติอ๋ออยากชิมรสชาติอ่ะชิมให้ค่ะขมค่ะขมนะคะแล้วจะมีเลือกตามภาคต่างๆจะเรียกไม่เหมือนกันแต่ป้าโบก็จะเรียกว่ากลิ้งกลางดงหลายๆที่ก็จะบอกว่าเป็นอะไรสบู่เลือดนะคะบระเพ็ดพุงช้างขมจะไม่ขมเท่ากับบระเพ็ดนะคะโอเคนะคะมันคือกลิ้งกลางดงไม่ใช่พระฉิมนะคนละตัวคนละต้นกันนะพระฉิมจะหัวเล็กนิดเดียวนะคะหัวเล็กนิดเดียวแล้วก็จะมีความหัวเนี่ยจะเกลี้ยงนะคะของตัวเปลือกผิวเนี่ยจะเป็นตุ่มขูขะแต่ก็ยังเรียบเนียนนะเป็นมันส่วนกลิ้งกลางดงนี้มันจะมีความเป็นหนามๆเห็นไหมคะมันจะเป็นหนามๆสัมผัสพอเนื้อถูกกันมันจะทิ่มเนื้อเหมือนกับเป็นหนามนะคะมันจะไม่เรียบเนียนนะคะไม่เรียบมือค่ะโอเคนั่นนี่คือกลิ้งกลางดงค่ะเพราะว่าอาจารย์ท่านใดมีข้อมูลนะคะที่รับรู้เกี่ยวกับกลิ้งกลางดงหรือพระฉิมก็ขอความกรุณาให้ความรู้กันได้นะคะแต่ว่าคือกลิ้งกลางดงหรือว่านพระฉิมค่ะขอบคุณค่ะได้เรียนถามพระอาจารย์ที่อโรคยาสารชัยภูมินะคะพระอาจารย์ชาตรีศรีสบายนะคะท่านจะเป็นเจ้าสำนักอโรคยาสารชัยภูมิก็ได้ให้ความรู้มาว่า
หัวของกลิ้งกลางลงนี้ถึงจะเป็นหัวที่ห้อยอยู่กลางอากาศหรือหัวที่อยู่ใต้ดินก็จะเป็นยาบำรุงกำลังเป็นยาบำรุงกำลังนะคะแล้วก็ไปเข้าตำรับยาแก้กระดูกแตกบำรุงกระดูกด้วยค่ะก็ขอพระคุณพระอาจารย์ทติมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังรับชมกันถ้าเห็นว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์อยู่บ้างกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บับโบด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ